อเท้าพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตั้งแต่ศีรษะลำตัวแล้วก็ขาและเท้าด้วยนะคะฝึกเริ่มจากเรื่องของการลงน้ำหนักที่เท้านะคะแต่ไม่เล็กนะมีอุปกรณ์เก้าอี้นะคะที่มีขนาดสูงพอเหมาะกับเด็กเสร็จแล้วให้เด็กพยายามนั่งทรงตัวให้อยู่ในท่าตรงนะคะผู้ฝึกก็จับประคองนะคะเล็กน้อยให้เด็กพยายามที่จะทรงตัวด้วยตัวเองด้วยเมื่อเด็กทรงตัวในท่าตรงเสร็จแล้วก็กระตุ้นให้น้องลุกขึ้นสู่ท่ายืนด้วยตัวเองเพื่อออกแรงกล้ามเนื้อขาลำตัวและข้อสะโพกขึ้นให้เด็กยืนเกาะนะคะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแขนและมือในการจับดันกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกแล้วก็ข้อเข่าให้อยู่ในท่าตั้งตรงโอ้เกาะยืดตัวขึ้นข้อนี้นะคะฝึกให้เด็กเรียนรู้เรื่องของการออกแรงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขานะคะกล้ามเนื้อบริเวณเข่าแล้วก็ใช้มือด้วยแล้วก็นะคะเรื่องของยืดกล้ามเนื้อหลังให้อยู่ในท่าตรงนะคะขณะเดียวกันเด็กก็ได้ใช้กล้ามเนื้อแขนและมือในการทำกิจกรรมนะคะพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้ร่วมไปด้วยนะคะนโมวาดรูปเลยครับ